รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข 23วันนี้นานายังคงอยู่กับเชฟชื่อเฟดเดริกค่ะเขาเป็นเชฟที่นานาอิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสเลยนะปกติตัวเชฟอะค่ะทำงานเป็น private chef อยู่ที่นู่นวันนี้โชคดีมากๆเลยคุณผู้ชมเขามาอยู่เมืองไทยได้แป๊บเดียวนานาก็เลยได้ตัวเขามาทำกับข้าวในครัวด้วยกันนะคะวันนี้เมนูของเราจะเป็นเมนูแบบเอเชียหน่อยๆคือเป็นข้าวอบกุนเชียงน่ารับประทานมากๆเลยคุณผู้ชมคะขอเวลานานๆเตรียมของกับเชฟเฟเดริกสักครู่เดียวค่ะตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รอคุณผู้ชมพร้อมเมนูแสนอร่อยแล้วล่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้โพสต์กิจกรรมตามหาผู้ที่ใช้กะทิอัมพวาไปทางแฟนเพจแล้วก็มีหนึ่งเมนูคุณผู้ชมครับที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ถูกใจมากๆเลยนั่นก็คือแกงหน่อไม้สดใส่ปูม้าครับคุณผู้ชมครับซึ่งคุณแหม่มเป็นเจ้าของตำรับนี้เธอเป็นช่างเสริมสวยประจำกองถ่ายเดี๋ยวนี้ไม่ได้กลับบ้านที่สุพรรณเลยแต่เธอคิดถึงคุณพ่อกับคุณแม่มากได้แต่ทำกับข้าวไปฝากโดยเฉพาะตำรับนี้เนี่ยปีหนึ่งจะได้กินกันครั้งเดียวเรียกว่าเป็นเมนูแห่งความคิดถึงไปเราไปชิมกันนะครับนี่เหรอที่เตรียมไว้ให้เราชิมใช่ค่ะอันนี้เลยค่ะทำไมถึงตัดสินใจเลือกใช้เป็นกะทิอัมพวามาใช้กับตำรับนี้ล่ะเพราะว่าทำให้เมนูมีความอร่อยกลมกล่อมค่ะอาจารย์และหอมกลิ่นกะทิเหมือนใช้กะทิขั้นสดเลยค่ะและที่สำคัญใช้ง่ายสะดวกมากเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแบบนี้ค่ะงั้นขออนุญาตชิมได้ไหมคะเชิญเลยค่ะคุณผู้ชมคะรสชาติจัดจ้านถือว่าอร่อยเลยนะน้ำแกงเนี่ยมีความข้นๆมันๆกลิ่นเครื่องแกงกับกลิ่นของกะทิเนี่ยชัดเจนหอมมากเลยทำได้อร่อยขนาดนี้เนี่ยขอดูวิธีทำได้ไหมได้ค่ะอาจารย์ลงมือเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันนะคะน้ำมันร้อนเราก็ใส่พริกแกงลงไปผัดใส่น้ำพริกแกงไปผัดนะคะพอหอมแล้วเราก็ใส่พริกเหลืองลงไปด้วยค่ะอาจารย์เราก็จะใส่หน่อไม้ที่ต้มแล้วนี่เลยค่ะอาจารย์เคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับนี่พอเริ่มเดือดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวเราก็จะปรุงรสค่ะน้ำตาลเกลือค่ะอันนี้น้ำปลานิดนึงค่ะน้ำปลานิดนึงนะคะตัดมะขามเปียกนิดนึงค่ะขอใส่นิดนึงเราก็จะใส่ปูม้านะคะปูม้าสดๆใส่ใบมะกรูดฉีกค่ะอาจารย์โอ้น่ากินมากเสร็จแล้วค่ะอาจารย์แกงหน่อไม้กับปูม้าค่ะลองสิครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% ไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแหม่มนะครับที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลชัวร์คอร์สเรียนสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกรับเลยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปสุดความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี
คุณผู้ชมค่ะในครัวของนานาวันนี้ยังอยู่กับเชฟเฟเดริกค่ะนานาหลอกเชฟมาทำอาหารเอเชียนแบบเราๆกันเขาบอกว่าเขากินข้าวนะเพราะแฟนเขาเป็นคนไทยแต่วันนี้ข้าวของนานาเป็นข้าวอบกุนเชียงสูตรแบบนานาประยุกต์มาจากข้าวอบกุนเชียงของคุณแม่จากสิงคโปร์ค่ะเป็นเคลย์พอตไรซ์สูตรของนานาโอเคค่ะขั้นตอนแรกของการทำเคลย์พอตไรซ์ของนานาเนี่ยนะคะ we'll make the sauceto marinate the chicken and also we put all the sauce and the chicken on the clay pot rice okay firstly water เราทำข้าวอบกุนเชียงเราจะใส่ตัวซอสอันนี้เป็นซอสสูตรที่ทำเสร็จแล้วอร่อยจังอยากจะแชร์กับคุณผู้ชมอันนี้นะคะซีอิ๊วขาวพริกไทยป่น thank you mushroom sauce เหล้าจีนสำหรับประกอบอาหารนะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วช่วยเพิ่มกลิ่นหอมๆรวมถึงน้ำมันงา sesame oil okay we smell it huh and deep fried garlic okay all of this half okay จากนั้นเราจะเอาตัวน้ำหมักของเราหรือซอสของเราเนี่ยนะคะใส่ไก่ลงไปเลยโอเคก่อนที่จะหมักทุกอย่างเนี่ยนะคะสุดท้ายเราต้องปรุงรสนี้เลยนานาใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเพิ่มความหวานนิดนึงค่ะข้าวตัวนี้จะมีรสหวานหอมๆจากนั้นคุณค่ะเวลาหมักเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยมีน้ำมันนิดนึงจะทำให้เนื้อสัตว์ของคุณชุ่มฉ่ำมากเลย for keep the moisture of your meat when today we use chicken okayA little of oil will moisture all the texture of the meat. Okay. น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตand then we'll marinate it 10 minutes, 15 minutes. Not so long. Not so long. Okay ค่ะเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะหุงข้าวกันค่ะ Clay pot rice ของเราหรือข้าวอบหม้อดินของเราวันนี้เนี่ยนะคะเราใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์นิสักหุงง่ายข้าวไม่สวยนุ่มละมุน Fred today I know that you love eating rice but the Yingsak rice tell me Yingsak rice when you eat Ajahn Yingsak rice it's like you go all around our country because we have 5 type of rice inside okay เหมือนเราท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยเลยคุณผู้ชมเพราะอาจารย์นิสักเตรียมข้าว5สายพันธุ์บรรจุในถุงเดียวให้คุณแบบนี้เลยบรรจุหีบห่อแบบนี้ดีมากๆสะอาดจากนั้นเนี่ยนะคะแกะข้าวออกมานานาใช้ข้าวของเราหุงเลยโอเค I cook the rice with only the water first stir it like thisPut the lid on. And only 10 minutes. And put it on the stove for 10 minutes. Question. ระหว่างที่เรารอข้าวเจ้าของเราหุงอยู่ในหม้อดินนะคะเวลาหุงในหม้อดินจะมีกลิ่นหอมๆมันใช้เวลาประมาณ10นาทีเดี๋ยวเรามาหั่นกุนเชียงกันดีกว่าพูดถึงข้าวอบกุนเชียงก็ต้องมีกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมตัวนี้เนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่สารกันเสียนะคะมีกลิ่นหอมๆของหมูย่างเมืองตรังอร่อยมากอยากให้ลองซื้อไปทานกันดูโอเค Chinese sausage อาจารย์ยิ่งศักดิ์แบรนด์โอเค 3 pieces is more than enough I cutting like thisOkay, like this, and I will leave it here with the century egg. It looks not so fatty as usual sausage, huh? Yes, normally for the Chinese sausage, they will add a lot of fat inside to make it moisture. But our is not that fat. So I recommend that you, when you bring it back home, you steam it, you boil it, but not direct deep fry it. After you steam or you boil it, you can deep fry. Okay.นานาบอกเฟรดไปค่ะเฟรดบอกว่าเออเนื้อมันไม่ค่อยมันเนาะเมื่อเทียบกับกุนเชียงยี่ห้ออื่นเราบอกใช่
ยูเนี่ยเอากลับบ้านไปไปต้มก่อนหรือไปนึ่งก่อนนะแล้วยูเขาไปทอดโอเคค่ะอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรารอข้าวสุกกัน1 2 3 อึ๊บ You put the chicken on top Okay all the chicken Yes sure With some moisture or not A half Okay With some moisture จากนั้นเรียงกุนเชียงแน่นๆลงไปเลยThe center eggs you put at the end or now? Yes, at the end. Okay, เราจะปิดฝาเขานะคะแต่ว่าเราต้องเพิ่มน้ำลงไปนี่ Fred, can you put some sauce more so that they can steam it here? Thank you. Thank you. โอ้โหสุดยอดปิดฝานะคะอบต่ออีกประมาณ 5-7 นาทีจนกระทั่งไก่ของเราสุกพยายามปิดฝาของเราให้แน่นข้าวจะได้อบอยู่ในนี้ค่ะได้ยินเสียง the sizzling of the clay pot rice แปลว่าข้าวข้างในของเราได้ที่แล้วแอบแง้มๆเปิดได้ค่ะคุณผู้ชมว่าสุกไหมซึ่งเราเห็นแล้วเราว่าสุกมาเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟกันดีกว่ายกข้าวของเราลงจากเตาเปิดฝานะ1 2 3อึ๊บอ้าลุคโซไนส์เราจะใส่ I will add the garlic crispy garlic a little ใส่ผักชีนะคะกับกระเทียมเจียวจากนั้น clay pot rice ของนานาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะข้าวอบกุนเชียง ready to serve ข้าวอบกุนเชียงนะคะสามารถเสิร์ฟแบบนี้ได้เลย ready to serveหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากทานให้มีกลิ่นหอมๆหน่อยสามารถใส่ซีอิ๊วหวานลงไปนิดนึงสีสวยๆกลิ่นหอมๆก็ใส่ได้เช่นกันค่ะ Serve hot like this and it's ready to eat And only 15 minutes to do Yes So easy คุณผู้ชมค่ะกูรูมืออาชีพนะคะมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวนานากับเชฟเฟเดริกขอไปชิมข้าวอบกุนเชียงก่อนแล้วพบกันค่ะวันนี้เราจะเปลี่ยนแกงฮังเลจากเดิมให้อร่อยและน่ารับประทานยิ่งขึ้นด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูวิธีทำแกงฮังเลเริ่มจากใส่น้ำพริกแกงฮังเลสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเนื้อหมู3ชั้นเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อหมู3ชั้นที่เตรียมไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำเคี่ยวต่อจนกระทั่งหมูสุกนุ่มปรุงรสด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาน้ำมะขามเปียกคนผสมให้เข้ากันพอเดือดใส่ขิงซอยกระเทียมโทนถั่วลิสงคั่วคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักแกงฮังเลใส่ภาชนะตามด้วยถั่วลิสงคั่วกระเทียมโทนเพียงแค่นี้เราก็จะได้แกงฮังเลที่อร่อยรสชาติครบรสทั้งเปรี้ยวเค็มหวานซึ่งแกงฮังเลสูตรนี้มีความน่าทานจากการเลือกใช้มิตรผลปี๊บผลิตภัณฑ์ใหม่จากมิตรผลที่ให้สีสวยเนื้อเหลวและลายง่ายใช้เวลาน้อยกว่าในการเคี่ยวเมื่อเทียบกับน้ำตาลปี๊บทั่วไปทำให้แกงฮังเลชามนี้มีสีสวยไม่ดำคล้ำแถมยังให้รสชาติกลมกล่อมบอกสูตรเด็ดขนาดนี้จะทำทานเองก็ได้ทำขายก็มีแต่รวยๆๆนะคะแกงฮังเลสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้3ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่79บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่อยู่ที่26บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนู
เสริมสิริมงคลด้วยเปี๊ยะไหว้พระจันทร์แบบอบเนื้อนุ่มละมุนชุ่มฉ่ำสีสวยเงางามดั่งไข่มุกสูตรจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวกับไส้พิเศษ4รสชาติพิงค์เพิร์ลเปี๊ยะไข่มุกสีชมพูโดดเด่นเรื่องความสำเร็จความรักและภักดีสอดไส้ด้วยโง่ยิ้งเบคอนและไข่เค็มแบล็คเพิร์ลเปี๊ยะไข่มุกสีดำแสดงถึงความอิสระแข็งแกร่งและร่ำรวยสอดไส้ด้วยงาดำและไข่เค็ม White Pearl เปี๊ยะไข่มุกสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาสอดไส้ด้วยฟักเชื่อมงาขาวผิวส้มซ่าและไข่เค็ม Purple Pearl เปี๊ยะไข่มุกสีม่วงสีสวยชวนหลงไหลสอดไส้ด้วยเผือกพุทราจีนและไข่เค็ม1กล่องบรรจุ4ชิ้น4ไส้ราคา850บาทโปรโมชั่นพิเศษ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัสสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644มีหน้า traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้ก marble เค้ก black forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร0922658968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดวันนี้นะคะเป็นความภูมิใจของครอบครัวเราเลยค่ะเพราะว่าวันไหว้พระจันทร์ปีนี้เนี่ยครอบครัวเรามีขนมแสนอร่อยมาฝากกันค่ะวันไหว้พระจันทร์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนค่ะที่มีขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่10กันยายนค่ะในเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้นะคะชาวจีนจะเฉลิมฉลองด้วยการไหว้ดวงจันทร์ในเวลากลางคืนกันค่ะซึ่งขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยจะมีฐานกลมคล้ายขนมเค้กนะคะทำจากแป้งมีไส้ต่างๆเป็นธัญพืชใช้เส้นไหว้ค่ะและรับประทานกันจนเป็นเอกลักษณ์สำหรับเทศกาลนี้ป้าคะเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ปีนี้ของครอบครัวเราเนี่ยมีอะไรเด็ดๆมานำเสนอต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าอันนี้เป็นมิติใหม่ของการทำขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีคนทำเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ในตำรับนี้ย้ำนะครับเป็นเปี๊ยะไหว้พระจันทร์แบบอบคือผ่านการอบนะครับคุณผู้ชมซึ่งโดยปกติคุณผู้ชมจะเห็นเป็นชิ้นสีน้ำตาลอบจนกระทั่งเป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบคาราเมลแล้วก็มีไส้ต่างๆแต่ด้วยเทคนิคในการทำขนมระดับครูของเราจึงสามารถได้ผิวของขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์แบบอบชนิดที่มีสีสันสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าสัดส่วนของแป้งทำลำบากมากแต่เราก็ทำจนสำเร็จและสามารถจะอบได้โดยกระทั่งที่คงสีของเขาได้สวยงามผ่านการอบด้วยอุณหภูมิต่ำต้องบอกเลยว่า1ถาดที่อบจะกี่ชิ้นก็ตามใช้เวลานานนับชั่วโมงไฟแรงก็ไม่ได้คุณผู้ชมเพราะไฟแรงเสร็จขนมก็จะสีคล้ำแล้วก็เกรียมสีไม่แจ่มไม่เจิดจรัสแบบนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ของเรานั้นมีไส้พิเศษทั้งหมด4ไส้แล้วก็4สีสวยงามทีเดียวนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าครอบครัวเราตั้งใจทำให้กับคุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ชิม1ปีมีของอร่อยอร่อยแล้วก็พิเศษขนาดนี้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมครับไส้แรกเลยนะครับพิงโพลคุณผู้ชมครับไข่มุกสีชมพูเนี่ยโดดเด่นเรื่องของความสำเร็จชื่อเสียงความรักแล้วก็ความจงรักภักดีเพราะฉะนั้นเปี๊ยกไข่มุกพิงโพลของเรานั้นสีชมพูเงาวาวนะครับอบอย่างดีจนกระทั่งได้สีสันสวยแบบนี้สอดไส้ด้วยหมูยิ้งเบคอนแล้วก็ไข่เค็มครับส่วนชิ้นนี้จะเป็นชิ้นสีดำเข้มอันนี้เป็นส่วนผสมของงาดำนะครับที่เต็มไปด้วยสุขภาพเราเรียกว่า Black Pearl เปี๊ยกไข่มุกสีดำเป็นสุดยอดของไข่มุกที่แสดงถึงความมีอิสระแข็งแกร่งแล้วก็นำมาซึ่งความร่ำรวยสอดไส้ด้วยงาดำและไข่เค็มครับ White Pearl ดูสิอบได้ขาวบริสุทธิ์ขนาดนี้เป็นทรงดอกบัวด้วยคุณผู้ชมครับ White Pearl เปี๊ยกไข่มุกสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์ความเป็นเลิศและความไร้เดียงสานั่นเองนะครับสอดไส้ด้วยฟักเชื่อมงาขาวผิวส้มซ่าและไข่เค็มสุดท้ายสีสวยสวยมีแต่คนชอบเหลือเกินคุณผู้ชมครับ Purple Pearl เปี๊ยกไข่มุกสีม่วงชวนหลงไหลเต็มไปด้วยเสน่ห์และความฉลาดเฉลียวครับคุณผู้ชมสอดไส้ด้วยเผือกพุทราจีนและไข่เค็มครับทั้งหมด1กล่องมีเปี๊ยกไข่มุกของเรา4สี4ไส้อร่อยไม่ซ้ำกันแล้วก็บอกไม่ได้เลยว่าชิ้นไหนอร่อยกว่าถ้าคุณผู้ชมต้องซื้อทั้งหมดครบ1กล่องบรรจุ4ชิ้น4ไส้ราคา850บาทแต่โปรโมชั่นพิเศษนะครับสั่ง2กล่องคู่เพียงแค่ 1,500 บาทเท่านั้นสั่งซื้อได้เลยนะครับวันนี้ที่026827644 0922658968ย้ำคุณผู้ชมนะครับราคานี้เราส่งฟรีถึงบ้านครับคุณผู้ชมครับหรือคุณผู้ชมจะสั่งซื้อได้ทาง Facebook ยิ่งสักฟู้ดทาง LINE ก็เพิ่มเพื่อนได้เลยนะคุณผู้ชมที่แอดยิ่งสักฟู้ดนะครับย้ำส่งฟรีทั่วประเทศครับขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้พิเศษมากๆนะคุณผู้ชมขออนุญาตทวนอีกรอบหนึ่งบรรจุ4ชิ้นนะคะ1กล่อง4ไส้ราคา850บาทค่ะพิเศษ2กล่อง 1,500 บาทคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่026827644 0922658968หรือทางช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook ค่ะทางแฟนเพจยิ่งสักฟู้ดหรือทาง LINE นะคะ @yingsakfood ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะกลับมาพบกับความอร่อยแบบกูรูนะคะในรายการคุกกิ้งกูรูทุกวันอังคารค่ะเวลาบ่าย3โมงทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และนานาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเท็ดดี้อยู่กับเชฟประจวบอีกเช่นเคยนะครับมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใครเป็นสายชีสห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าเชฟประจวบเนี่ยมีเมนูหอยแมลงภู่อบชีสมาฝากครับวันนี้เนี่ยจะมาตอกย้ำความอร่อยนะครับกับ traditional ปอนเค้กนะครับเค้กปอนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษเราก็คัดลอกตำรับและวิธีการทำขนมเค้กแบบนั้นมาเป็นตัวต้นแบบ traditional pound cake แบบนี้